เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่26ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ถือว่าดีดตัวขึ้นได้แรงกว่าที่เราคาดนะคะบวกไปกว่า26จุดนะคะมาจากแรงหนุนของต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิเกือบ 6,000 ล้านบาทนะคะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากและไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะก็ทำให้มีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงของตลาดนะคะในระยะสั้นเนี่ยจึงมองว่าโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าคาดว่าการดีดตัวขึ้นในรอบนี้น่าจะยังคงติดกรอบแนวต้านแถวๆ950-960อยู่นะคะเนื่องจากเรามองปัจจัยที่แวดล้อมตลาดยังคงอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ค่อนข้างมากนะคะอย่างในช่วง2วันก่อนหรือว่าปลายสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางปัจจัยบวกเพราะว่านักลงทุนมีความคาดหวังว่าจะเห็นข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาหนี้จากหลายๆประเทศในยุโรปจากการประชุมหารือกันของ EU Summit นะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นแฟกเตอร์เดียวกันนี้ที่ทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไป207จุดนะคะเพราะว่ามีความไม่แน่ใจต่อเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับแผนดังกล่าวนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว EU Summit ที่จะประชุมกันในวันนี้ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมก็อาจจะค่อนข้างมีความไม่มั่นใจต่อเอกภาพของการแก้ไขปัญหานี้ในเรื่องของกลุ่มยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ เป็นการร่วงลงนะคะแล้วก็น่าจะเอฟเฟกต์หรือว่ามีผลต่อภาพโดยรวมของตลาดนะคะซึ่งเราก็มองว่าแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้ของยุโรปเนี่ยคงต้องดูไปอีกยาวๆนะคะน่าจะเป็นแฟกเตอร์ข้ามปีไปนะคะปัจจัยที่เข้ามากระทบในระยะสั้นก็จะเป็นตัวที่สร้างความผันผวนของตลาดได้แบบที่เห็นนะคะส่วนปัจจัยระยะสั้นอีกอันนึงที่เราต้องจับตามองก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมภายในของเราเองนะคะตอนนี้ความไม่แน่นอนก็ยังคงมีอยู่นะคะจากระดับน้ำที่ได้เข้ามาสู่พื้นที่ในเขตในของกรุงเทพมหานครนะคะก็เริ่มเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็เมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงเกี่ยวกับกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีน้ำท่วมสูงสุดประมาณ 1.5 เมตรในบางพื้นที่นะคะแล้วก็คงจะต้องทางกทม.ก็แนะนำให้เราให้แนะนำให้ชุมชนตลอดแนวเขตเจ้าพยาแล้วก็ริมคลองเนี่ยเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะซึ่งทางครม.เมื่อวานนี้มีมติให้เป็นวันหยุดราชการนะคะในพื้นที่21จังหวัดในระหว่างวันที่27 28แล้วก็31ตุลาคมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวแบงค์ชาติได้ประกาศว่าไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวตลาดหุ้นก็ไม่ปิดทำการยังเปิดทำการตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะถึงแม้ว่ามีโอกาสดีดตัวได้ต่อในระยะสั้นจากแรงหนุนของการซื้อของนักลงทุนต่างชาติแต่คิดว่าอัพไซด์จะมีจำกัดความผันผวนในระหว่างทางน่าจะมีสูงแล้วก็กรอบแนวโน้มของภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงนะคะระยะสั้นในวันนี้นะคะเราเน้นเรื่องของการเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะ930-960นะคะในลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทุกตัวให้เหมือนเดิมนะคะก็คือตัว BGS CPF TUF แล้วก็ตัวปตท.สผ.นะคะยังไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกค่ะสำหรับในวันนี้ปิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นค่ะ